ัสดีนะครับน้องเพจพี่พ่อโคทุกท่านนะครับขณะนี้เราอยู่ที่บริเวณที่แยกปทุมวันนะครับตามเวลานัดหมายนะครับก็คนที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับเสียงเป็นยังไงบ้างอุปกรณ์อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็อาจจะได้ยินเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับดูบรรยากาศโดยรอบนะครับคนก็ค่อนข้างจะมาเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นบรรยากาศโดยรวมที่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมกันนะครับร่วมเปิดไฟให้ดาวนะครับส่องหาความยุติธรรมนะครับส่องหาความสว่างของความหวังนะครับส่องสว่างให้กับสังคมไทยส่องสว่างให้กับเสรีภาพนะครับตอนนี้เป็นการกิจกรรมแรกของอันเดอร์ดำนะครับThank you.
ครับก็เป็นกิจกรรมของราษฎรนะครับนะครับเราก็เป็นกิจกรรมแรกนะครับของวันนี้นะครับเปิดไฟให้ดาวนะครับส่องสว่างหาประชาธิปไตยส่องสว่างหาความสิทธิและเสรีภาพนะครับที่ได้ยินเสียงทางนี้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าเชิญชวนทุกท่านนะคะให้เข้ามาร่วมกับเราในวันนี้ค่ะเพราะทางเราเองนะคะไม่แน่ใจจริงๆว่าเสียงจะดังไปได้มากแค่ไหนนะคะพี่ๆตำรวจขอความร่วมมืออย่าหันลำโพงเข้าหาทางวังเราเลยไม่แน่ใจจริงๆว่าเสียงของเราจะดังไปหาประชาชนได้ไกลแค่ไหนนะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนะคะอยากให้มารวมตัวกันที่นี่ที่สกายวอล์กตอนนี้นะคะเราจะมาร่วมทำกิจกรรมจุดไฟให้กับดาวกันค่ะเพราะวันพรุ่งนี้นะคะเราจะมีสิ่งหนึ่งมีกิจกรรมหนึ่งที่เราจะต้องจับตามองมันมากค่ะเพื่อนเพื่อนของเราดวงดาวของเรากำลังจะถูกตัดสินอีกครั้งหนึ่งเรากำลังจะต้องถูกเจอกับคำถามอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะได้เพื่อนของเรากลับบ้านมาหาพวกเราหรือไม่ดังนั้นกิจกรรมในวันนี้จึงอยากชวนพ่อแม่พี่น้องชวนประชาชนทุกคนจริงๆออกมาจุดไฟให้กับดาวของเราค่ะและกิจกรรมภายในวันนี้นะคะเราไม่ได้มีเพียงแค่กิจกรรมน่ารักน่ารักที่ช่วยปลุกใจปลุกความเพื่อเขิมอย่างของคณะราษฎรเท่านั้นตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดรุนแรงมากทางทีมจัดงานนะคะได้เตรียมจุดบริเวณที่คัดกรองให้นะคะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานและมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะให้กับทุกท่านด้วยสามารถเดินไปตรงบริเวณร่มสีแดงนะคะเพื่อรับเจลนะคะแอลกอฮอล์เพื่อควบคุมโรคระบาดตัวนี้ให้กับเรานะคะต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่จัดม็อบมาไม่ว่าจะเป็นของทีมไหนของเพื่อนพี่น้องคนไหนยังไม่มีสักครั้งเลยที่เรากลายเป็นคลัสเตอร์ที่เรากลายเป็นจุดที่ปล่อยโรคระบาดออกไปดังนั้นวันนี้นะคะก็อยากจะให้เน้นย้ำถึงมาตรการตรงนี้ด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาประชาชนก็รับผิดชอบตัวเองกันมาตลอดอยู่แล้วนะคะยังไงก็การจะตกนะคะเชิญด้านหลังทางด้านนู้นเลยนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่อย่าลืมตรวจวัดอุณหภูมิฉีดล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์และสวมแมสตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมกับทางเรานะคะแน่นอนค่ะกิจกรรมกับทางเราวันนี้นะคะเรามีทั้งสปีกเกอร์มีทั้งวงดนตรีแต่วันนี้ด้วยธีมที่ทุกคนคือแกนนำเราคือคนที่อยู่ร่วมกันในวันนี้วันนี้เอ๋ยและทีมงานจึงมีอีกกิจกรรมน่ารักน่ารักกิจกรรมหนึ่งที่อยากเชิญชวนทุกท่านทำด้วยกันจริงๆค่ะนั่นก็คือการร่วมจุดไฟดวงดาวของเราค่ะบริเวณร่มสีแดงนะคะอยากจะเชิญชวนนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าทุกท่านนะจ๊ะไปรับดวงดาวของเราค่ะไปรับดวงดาวนะคะที่บริเวณร่มสีแดงนะคะไปรับดวงดาวของเราได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอฟ้ามืดเราจะร่วมทำกิจกรรมตอนนี้ก็ขอเชิญพี่น้องนะครับเราจะไปดูนะครับทุกคนก็จะมีดาวนะครับจะมีดาวนะครับทุกคนก็จะมีดาวอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมานั่งจับจองกันบริเวณหน้าเวทีตรงนี้ได้เลยดาวทุกดวงนะครับที่พี่น้องราษฎรได้ถือนะครับเพื่อจะร่วมจุดด้วยกันในวันนี้นะฮะเพื่อมีหลายดาวตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่ผ่านเพจพีเพิลโกลด์เน็ตเวิร์กนะครับผมก็ช่วงที่ท่านนะครับรับดาวได้นะครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะกิจกรรมแรกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นั่งได้หมดเลยนะจ๊ะเชิญเลยนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าเรามีสตาฟนะคะอำนวยความสะดวกให้ท่านในทุกๆมุมนะคะบริเวณด้านหน้าตรงนี้นั่งได้หมดเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะและต้องขออภัยจริงๆนะคะทุกท่านเนื่องจากว่าดวงดาวของเรานะคะเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆนะคะแล้วก็เรามีงบกันน้อยมากวันนี้จำนวนดวงดาวอาจจะจำกัดจำนวนไปสักนิดนึงนะคะและหลังจากเลิกงานนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่จ๋าขอรบกวนเอามาตั้งคืนตรงบริเวณร่มสีแดงที่เป็นคนจุดที่รับกลับไปตรงนั้นด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากเลยต้องขอโทษด้วยที่ให้ติดพัดติด
มือกลับบ้านไปไม่ได้จริงๆนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยอย่างที่เกินไปนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้จริงๆแล้วนอกเหนือจากการแสดงพลังเปิดไฟให้ดวงดาวของเราแล้ววันพรุ่งนี้ค่ะเรามีกิจกรรมที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษกิจกรรมในวันนี้จึงพูดได้เลยว่าเป็นการอุ่นเครื่องแท้ๆเลยค่ะพ่อจ๋าพี่จ๋าการอุ่นเครื่องกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันนี้เป็นวันศุกร์เด็กเนาะวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นค่ะนั่นก็คือการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในการที่จะปล่อยตัวเพื่อนๆของเราดังนั้นวันนี้การแสดงพลังของทุกคนในวันนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่วันนี้มีกิจกรรมจัดขึ้นหลายภาคส่วนและส่วนตรงนี้ของเรานะคะกิจกรรมเปิดไฟให้ดาวค่ะวัตถุประสงค์แรกที่เราอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะทำร่วมกันนั่นก็เป็นเพราะว่านี่เป็นการเรียกร้องสิทธิ์ประกันตัวให้กับนักโทษคดีทางการเมืองทุกๆคนทั้ง112และคดีอื่นๆนี่เป็นครั้งหนึ่งที่เราจะได้พูดถึงความไม่ยุติธรรมอีกครั้งในประเทศนี้สิ่งที่เราเรียกร้องวันนี้คือสิ่งที่เราพึงมีพึงได้มาตั้งแต่แรกนี่คือสิทธิที่พวกเราสมควรจะได้รับตั้งแต่แรกเราจึงอยากให้ทุกคนอยู่ให้ถึงจริงๆถึงจุดที่เราเปิดไฟให้ดวงดาวพร้อมๆกันค่ะวันพรุ่งนี้จะมีการไต่สวนประกันตัวอีกครั้งใน3เคสด้วยกันทั้งเพนกวินแอมมี่และไมค์เราอยากให้ทุกคนอยู่แสดงพลังด้วยกันจริงๆวัตถุประสงค์ข้อที่สองที่เราจัดงานในวันนี้ร่วมกันนะคะเราต้องการจะให้ทุกท่านเป็นดวงดาวให้กับเราเป็นหนึ่งในดวงดาวของค่ำคืนนี้ที่เชื่อมโยงให้พวกเราเห็นถึงสิทธิเห็นถึงเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเรามีเพื่อนพี่น้องของเรามากมายที่ถูกดับแสงดาวไปเพียงเพราะเขาต้องการจะพูดแทนพวกเราวันนี้ประชาชนที่นี่เสียงของทุกคนที่นี่จะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเปิดไฟดวงดาวให้กับพวกเราและบอกพวกเราว่านี่คือสิทธิเสรีภาพที่เราย่อมแสดงออกได้ค่ะและวัตถุประสงค์สุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการที่เราอยู่กันด้วยกันที่นี่อยู่ด้วยกันเพื่อยืนยันว่าเราต่างสามารถมีสิทธิ์ในการแสดงออกมีสิทธิ์ในการชุมนุมได้ดังนั้นวันนี้อยากจะให้อยู่จนถึง1ทุ่มครึ่งอยากจะให้อยู่จนถึงกิจกรรมสุดท้ายด้วยกันจริงๆดังนั้นใครที่ยังไม่รับดวงดาวไปนะคะอยากจะให้ไปรับดวงดาวจริงๆค่ะมาช่วยกันมาร่วมกันอย่างที่บอกไปกิจกรรมวันนี้การเปิดไฟให้ดวงดาวนะคะสปีกเกอร์ของเราแต่ละคนค่ะก็มาในธีมที่ล้อไปกับการเปิดไฟให้ดวงดาวในทุกๆคนเลยค่ะบ้านเมืองมันมืดเหลือเกินวันนี้สปีกเกอร์ของเราจะเชิญชวนทุกท่านรับฟังและแบ่งปันในหัวข้อที่ล้วนแต่เป็นการจุดไฟให้กับสังคมนี้ให้สว่างสวยอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยที่สปีกเกอร์ของเราแต่ละคนนะคะสัญญาเลยว่าทุกคนมีประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะร่วมงานกันวันนี้ไอจะขออนุญาตอ่านรายชื่อของผู้ต้องหาคดีทางการเมืองทุกคนที่ถูกดับไฟลงและไม่ได้อยู่กับพวกเราในวันนี้ค่ะอัญชันปันเลิศไม้พานุพงศ์จากนอกแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์พอดไฟเย็นปริญญาชีวินกุลปทศณัฐนนท์ชัยมหาบุตรสมคิดโตสอยภวัชสุขประเสริฐฉลวยเอกศักดิ์ศักชัยตั้งจิตสดุดีรายชื่อ 4-5 รายชื่อที่ผ่านมาเป็นรายชื่อของผู้ต้องหาในคดีที่ไปร้องเรียนที่สน.ประชาชื่นและยังไม่ได้รับการปล่อยตัวจนถึงทุกวันนี้นะคะโรซีกินนิยมเดชาเพนกวินพฤษชีวารักษ์อานนท์นำพาจัสตินชูเกียรติแสงวงศ์และสุภากรค่ะหลายที่ที่แยกกันคุมขังบางที่เป็นสถานพยาบาลด้วยซ้ำวันนี้จึงอยากจะขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันที่นี่เพื่อเปิดไฟให้ดวงดาวของพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ
และแน่นอนว่าค่ำคืนนี้นะคะอย่างที่กล่าวไปว่าเรามีสปีกเกอร์ที่หลากหลายแต่ล้วนแต่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะจุดไฟให้กับค่ำคืนนี้จริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดวงดาวดวงแรกไฟดวงแรกที่เราจะเปิดให้ส่องสว่างขึ้นคือส่องสว่างแห่งเสรีภาพหยุดขังแสงดาวค่ะโดยคุณชลิดาวันทุวงศ์เครือข่ายนักวิชาการผู้สิทธิพลเมืองขอจะกลับมาให้ด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดนะคะที่ชวนมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะดิฉันอยากจะเริ่มอย่างนี้นะคะดิฉันอยากจะขออ้างคำพูดนะคะของพี่สมยศนะคะพฤกษาเกษมสุขนะคะซึ่งพี่สมยศได้เคยพูดไว้ในหลายหนรวมทั้งพี่สมยศได้พูดนะคะในระหว่างการไต่สวนการขอประกันตัวต่อศาลนะคะว่าเสรีภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์เสรีภาพเท่ากับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการคิดในการพูดเสรีภาพในการเขียนหรือเสรีภาพในการเลือกที่จะใช้ชีวิตรวมทั้งเสรีภาพที่จะมีจินตนาการนะคะถึงระบอบการเมืองการปกครองที่เราต้องการนะคะรวมทั้งนะคะถ้าหากว่ามีใครที่พลาดเสรีภาพของเราไปนั่นก็เท่ากับว่าเขาพลาดความเป็นมนุษย์ของเราไปด้วยการต่อสู้ของประชาชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวนะคะของคนรุ่นใหม่ความตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดกว่า1ปีที่ผ่านมามันก็คือการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นหนทางหรือเป็นสะพานในการสร้างสังคมนะคะสังคมใหม่ที่จะต้องดีกว่าเดิมในทุกด้านที่ผ่านมาประชาชนและคนรุ่นใหม่ใช้เสรีภาพในการนำเสนอความคิดเพื่อให้เราได้เห็นถึงโครงสร้างทางการเมืองทางการปกครองที่มันเป็นปัญหาพวกเขาชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำความเป็นคนที่ไม่เท่ากันชี้ให้เห็นถึงระบอบประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นระบบอุปถัมภ์ระบอบปิตาธิปไตยระบอบอำนาจนิยมระบอบศิลธรรมจอมปลอมตลอดจนอคติทางชาติพันธุ์ทางศาสนาและทางเพศภาพแต่เสรีภาพนี้นะคะกลับถูกสกัดกั้นกดทับแล้วก็ถูกทำลายลงในทุกๆทางจากชนชั้นนำที่ปกครองประเทศไทยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการใช้แขนขากลไกอำนาจรัฐในทุกระดับลงไปถึงระดับหมู่บ้านมาทำการสอดแนมปิดตามข่มขู่กดดันและจำนวนมากก็เป็นการข่มขู่กดดันผ่านไปยังครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของผู้ที่แสดงความคิดเห็นหากเป็นนักเรียนก็ใช้กลไกของโรงเรียนในการข่มขู่หากเป็นนักศึกษาก็ใช้กลไกของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการข่มขู่นะคะนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าที่ผ่านมามีการใช้อำนาจมืดอำนาจของรัฐมาเฟียในการทำร้ายร่างกายการทำให้สูญหายกรณีของผู้ลี้ภัยทางการเมืองอาจารย์สุรชัยคุณสยามคุณวันเฉลิมหรือการทำร้ายร่างกายจ่านิวคุณเอกชัยนะคะรวมถึงมีการใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนจำนวนมากนะคะภาษีของพวกเราเองนี่แหละค่ะในการทำ IO หรือว่าวิพากษ์วิจารณ์ทำให้การแสดงความเห็นนะคะการสร้างภาพโฆษณาชวนเชื่อที่จะทำให้การแสดงความเห็นหรือการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยค่ะกลายเป็นภัยความมั่นคงของชาติในสายตาของสาธารณะไปนะคะแล้วก็ที่ผ่านมายังมีการปราบปรามผู้ชุมนุมมีการทำกิจกรรมทางการในการทำกิจกรรมทางการเมืองต่างๆรวมถึงมีการระดมตั้งข้อหาดำเนินคดีมีสารพัดกฎหมายต่างๆนะคะที่จะเอามาใช้นะคะกับคนที่แสดงความคิดเห็นหรือคนที่แสดงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีการระดม
ตั้งข้อหาในความผิดนะคะตามกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งการตั้งข้อหานี้มีทั้งการตั้งข้อหาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนหรือการระดมกลุ่มมวลชนฝ่ายขวานะคะไประดมแจ้งความในจังหวัดต่างๆหรือการแจ้งความโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อนะคะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ที่อยากจะกล่าวถึงมากๆนะคะในตอนนี้ก็คือว่าในตอนนี้ค่ะมันมีการใช้กระบวนการยุติธรรมหรือสถาบันตุลาการเป็นเครื่องมืออย่างมากนะคะในการจำกัดเสรีภาพซึ่งที่ชัดเจนมากๆและที่พวกเรารู้กันดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวซึ่งการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวเนี่ยค่ะเป็นการละเมิดหรือว่าทำลายหลักการขั้นพื้นฐานทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักการสากลหรือหลักกฎหมายของประเทศไทยเราเองก็ตามนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะการที่เขายอมละเมิดหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยก็เพื่อหวังจะให้ความทุกข์ทรมานในเรือนจำและในห้องขังเนี่ยนำมาสู่ความหลาบจำจนกระทั่งไม่มีใครกล้าที่จะเรียกร้องหาเสรีภาพหรือใช้เสรีภาพอีกนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตเพิ่มขึ้นมาอีกว่าสถาบันตุลาการในทุกวันนี้ก็พยายามหาทางออกจากความเสื่อมศรัทธาของประชาชนได้อย่างแยบยลนะคะผ่านทางการให้ประกันตัวแบบมีเงื่อนไขนะคะที่เขาทำกับเพื่อนของเรานะคะแต่สิ่งนี้คืออะไรการให้ประกันตัวอย่างมีเงื่อนไขมันก็คือการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการบกขยี้เสรีภาพของผู้ต้องหาในคดี112ให้มากขึ้นไปอีกกระบวนการที่กดทับทำลายเสรีภาพเหล่านี้ถูกนำมาใช้วนเวียนไปมากับพวกเรานะคะอย่างไม่รู้จบได้ประกันตัวออกมาแล้วก็มีคดีใหม่รอจ่ออยู่อีกมากมายยังไม่นับว่าพอถึงวันตัดสินหรือวันที่มีคำพิพากษาอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้อาจจะทำให้พวกเรามาอยู่ในจุดที่พวกเราต้องอ่อนล้าแล้วก็อ่อนแรงน้องๆที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็ดูจะมีสถานะเป็นเฉลยศึกมากกว่าการเป็นเพียงผู้ต้องหาทั่วไปนะคะเราถูกคล้องคอด้วยเชือกของเขาเขาจะผ่อนเขาจะดึงวันไหนยังไงก็ได้จะสั่งลงโทษวันไหนยังไงก็ได้แต่ถึงตอนนั้นนะคะในตอนนี้แม้เหมือนว่าพวกเรากำลังจะพ่ายแพ้แต่ดวงดาวก็ยังคงมีแสงที่จะส่องสว่างหาเสรีภาพเสรีภาพที่จะใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีกว่านี้เราต้องไม่หมดหวังเราต้องร่วมกันเรียกร้องอย่างที่พวกเราทำในวันนี้ที่สำคัญพวกเราคงต้องคำนึงถึงการรณรงค์เคลื่อนไหวในระยะยาวด้วยนั่นก็คือว่าถ้าหากการเมืองดีการทำลายเสรีภาพโดยรัฐก็จะไม่เกิดขึ้นเราคงต้องหันมาคิดถึงรูปธรรมที่มันพอจะเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่มันจำกัดเราอยู่ทุกด้านในตอนนี้ในตอนนี้เราควรจะคิดถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะทำให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ถึงเวลาแล้วตอนนี้ที่เราจะต้องนะคะเริ่มจับตาแล้วก็เร่งให้มีกระบวนการลงประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญคือกติกาของประเทศรัฐธรรมนูญถ้ารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนความเป็นประชาธิปไตยในประเทศก็จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อนั้นเสรีภาพของเราก็จะได้รับการคุ้มครองขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณชลิดาอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือสายสว่างแรกที่เราจะได้เห็นกันในเย็นวันนี้นะคะสายสว่างที่พูดถึงสิทธิในการประกันตัวซึ่งควรเป็นของประชาชนทุกคนมาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นคดีความที่เกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ก็ตามและอีกหัวข้อนึงที่คุณชลิดาได้พูดทิ้งเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจมากนั่นคือเงื่อนไขในการประกันตัวที่เพื่อนของเราทุกคนที่ออกมาจากคุกทั้งที่ยังไม่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดจะต้องรับเงื่อนไขเหล่านั้นวันพรุ่งนี้มาจับตาดูกันค่ะว่าเงื่อนไขพวกนั้นจะถูกบังคับใช้ยังไงบ้างกับรุ้งกับเพนกวิน
กับไมค์ค่ะและแน่นอนว่าอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้ท่ามกลางฝุ่นที่ถูกตีให้ตลกการพูดถึงโรคระบาดตลอดเวลาที่ทำให้เราสับสนมึนงงแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะทิ้งไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรายังคงต้องการรัฐธรรมนูญฉบับที่มาจากประชาชนเสมออยากให้ทุกท่านจับตาดูจุดนี้เอาไว้ด้วยค่ะแสงสว่างดวงต่อไปที่เอ๋ยและทีมงานเนี่ยจะพาให้ทุกท่านได้มาพบเห็นในวันนี้ก่อนที่เราจะร่วมจุดดวงดาวของเราเองสำหรับทุกท่านที่มาใหม่นะคะอยากจะขอเชิญชวนจริงๆรับดวงดาวนะคะจากทางร่มสีแดงทางด้านนั้นนะคะเพื่อตอนฟ้ามืดเราจะมาทำกิจกรรมร่วมกันหลังจากรับดวงดาวไปแล้วนะคะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ขยับเข้ามาค่ะขยับเข้ามานั่งบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากด้านหลังจะติดรั้วไปนิดนึงนะคะอยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะขยับเข้ามาอีกค่ะขยับเข้ามาอีกเลยค่ะขยับเข้ามาอีกเลยค่ะเรามีเพื่อนๆมีพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมกับเรานะคะมากขึ้นมากขึ้นได้เลยจริงๆในค่ำคืนนี้ค่ะอยากจะให้อยู่ด้วยกันจนถึงจุดสุดท้ายของกิจกรรมในวันนี้จริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะใครที่เพิ่งมาถึงนะคะอย่าลืมไปรับดวงดาวของเราที่จุดบริเวณร่มสีแดงด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและไฟดวงต่อไปดาวดวงต่อไปที่เราอยากจะชวนทุกท่านจุดให้สว่างสวยขึ้นนะคะดาวดวงนี้มาในมุมมองของคำว่าส่องสว่างยุติธรรมค่ะนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาเป็นยุคสมัยที่มืดมิดที่สุดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่กระบวนการยุติธรรมของเราถูกตั้งคำถามมากที่สุดเหมือนกันค่ะและถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับฟังสปีกเกอร์ท่านนี้ในหัวข้อว่าส่องสว่างยุติธรรมอนาคตกับใหม่และตุลาการไทยโดยคุณยิ่งชิพอัชชานนท์หรือพี่เต๋าไอโร่ค่ะสวัสดีครับทุกท่านนะครับมีเรื่องให้เล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับคิดว่าหลายท่านที่ติดตามข่าวคงทราบอยู่ก็คือเรื่องของน้องฟ้าพรมสอนนะครับน้องฟ้าไม่ได้ประกันอยู่เดือนกว่านะครับจนศาลอุทธรณ์ให้ประกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อให้ประกันแล้วศาลก็แจ้งว่าเนื่องจากเป็นวันปิดทำการจึงยังปล่อยไม่ได้เพราะว่าต้องติด EM ขอให้มาปล่อยวันอังคารให้มันเปิดทำการก่อนให้ราชการเปิดงานก่อนสรุปว่าฟ้าอาจจะต้องติดคุกอีกรวมแล้ว3วันเพื่อรอราชการเปิดไม่งั้นปล่อยไม่ได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจน่าผิดปกติมากนะครับที่คนได้ประกันแล้วกลับไม่ได้ออกเลยแต่ปรากฏว่าพอวันอาทิตย์คุณแม่น้องฟ้าซึ่งติดตามแล้วก็ช่วยเหลือลูกมาตลอดอยากให้ลูกได้ออกเร็วๆก็มีอาการเครียดนะครับก็เลยล้มป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลพอมีคนทราบเรื่องก็ช่วยกันเล่าเรื่องนี้ต่อแล้วเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังออกไปแล้วคนก็ช่วยกันกล่นด่ากระบวนการยุติธรรมว่าทำไมมึงไม่ยอมทำงานมาสองอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ซึ่งจริงๆก็เป็นวันหยุดราชการศาลก็เลยโทรไปหาทนายว่าเออมาเลยมาเลยมาทำสัญญาเลยแล้วก็เลยไปทำสัญญาประกันตัววันนี้ EM ไม่เป็นไรติดวันหลังก็ได้แต่ฟ้าได้ออกมาตอนบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็ไปหาคุณแม่ที่กำลังป่วยอยู่ได้นะครับปรบมือยินดีให้กับฟ้านะครับสั้นๆง่ายๆนะฮะถ้าศาลจะทำเรื่องปล่อยในวันหยุดทำได้ไหมทำได้แต่ไม่ทำเพราะมันวันหยุดวันเสาร์ไม่อยากทำงานแล้วบอกมาวันอังคารแล้วกันให้คนอยู่ถูกขังก็ถูกขังไปก่อนแต่พอโดนด่าเอาทำก็ได้วันจันทร์หยุดราชการก็มาทำก็ได้เพราะฉะนั้นประเทศนี้อะไรที่มันผิดปกติบางทีมันก็ขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าขอเสียงปรบมือให้กับเสียงด่าทุกเสียงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับเสียงด่าสิ่งที่มันผิดปกติทุกเสียงทุกครั้งขอทุกท่านจงด่าไปเรื่อยๆ เห็นอะไรไม่ถูกต้องเห็นอะไรผิดปกติด่าไปเรื่อยๆ พวกเราจะไม่ลดละไม่หนีเราจะด่าไปเรื่อยๆ ขอบคุณครับ ใครที่บอกว่าประเทศหน้าสิวหน้าขวานเอาแต่ด่าอยู่ได้แทนที่มาช่วยแก้ปัญหาขอบอกท่านว่าปัญหาเนี่ยบางทีมันง่ายนิดเดียวมันไม่ต้องช่วยกันครับมันแค่คนที่มีอำนาจตัดสินใจให้มันถูกต้องใช้เหตุผลใช้สติสัมปชัญญะปัญหามันแก้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องช่วยกันด่าต่อไปครับถ้าเห็นอะไรผิดปกติไม่ถูกต้องช่วยกันด่า
การด่าไม่ได้แปลว่าเราไม่ช่วยกันการด่าบางทีต้องการสามัคคีประเทศไทยทุกพลังช่วยกันด่าแล้วปัญหามันอาจจะแก้ได้ก็ได้ง่ายนิดเดียวถ้าหากเขาได้ยินทุกท่านครับไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ไทยที่มาตรา112ถูกนำมาใช้ดำเนินคดีทางการเมืองมากกว่าวันนี้มาก่อนไม่มีช่วงเวลานี้ทั้งในแง่ปริมาณและในแง่เนื้อหาเป็นช่วงเวลาที่มาตรา112ถูกใช้อย่างหนักหน่วงที่สุดแล้วและไม่มีครั้งใดในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราจะต้องการอำนาจตุลาการให้มาเป็นเสาหลักถ่วงดุลกับอำนาจรัฐของฝ่ายบริหารที่นำโดยประยุทธ์จันทร์โอชาและฝ่ายเผด็จการทหารมากกว่านาทีนี้อีกแล้วถ้าหากว่าตุลาการทำหน้าที่เป็นเสาหลักที่3ที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายบริหารออกกฎหมายมาไม่ถูกต้องจับกุมดำเนินคดีกับประชาชนไม่ถูกต้องตุลาการดูแล้วบอกไม่ผิดการจับไม่ถูกต้องต้องปล่อยฟ้องคดีแบบนี้ไม่ชอบธรรมต้องยกฟ้องกฎหมายแบบนี้ออกมาอย่างไม่ชอบธรรมเนื้อหาก็ละเมิดสิทธิเสรีภาพใช้บังคับไม่ได้ถ้าหากว่าสถาบันตุลาการทำหน้าที่เช่นนั้นรับรองว่าพวกเราจะต้องเคารพนับถือศาลอย่างแน่นอนใช่ไหมครับถ้าหากว่าศาลเป็นที่พึ่งของประชาชนถ้าหากว่าทุกครั้งที่เรื่องไปถึงศาลเราจะมีความหวังว่าได้รับความยุติธรรมแน่นอนเราเคารพศาลอย่างแน่นอนใช่ไหมใช่แต่ทุกวันนี้ถ้าหากว่าเราจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเคารพศาลมันก็เป็นเพราะผลงานของศาลที่ทำให้ประจักษ์ต่อสายตาของเราเองใช่ไหมครับเรียนศาลทุกท่านตุลาการทุกท่านประธานศาลฎีกาอธิบดีศาลอาญาและทุกท่านท่านทราบอยู่แล้วท่านทราบอยู่แล้วว่านาทีนี้บ้านเมืองกำลังจะเปลี่ยนแปลงท่านทราบอยู่แล้วว่าคนรุ่นใหม่กำลังเติบโตมาเพราะวิธีคิดทัศนคติความเชื่อค่านิยมคนละชุดกับคนรุ่นของท่านและท่านรู้ว่าท่านไม่สามารถหยุดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แม้ท่านจะออกมาด่าเด็กบ่อยแค่ไหนแม้ท่านจะทะเลาะกับลูกหลานที่บ้านบ่อยแค่ไหนท่านก็รู้ว่าท่านเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แล้ววันหนึ่งบ้านเมืองก็จะต้องเปลี่ยนไปอยู่ที่สถาบันศาลและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกท่านว่าท่านอยากจะทำตัวเป็นเสาหลักให้ประชาชนรู้สึกว่ายังมีความหวังกับประเทศนี้หรือท่านอยากจะร่วมมือกับฝ่ายเผด็จการแล้วยื้อเวลาต่อยุคไขอำนาจของตัวเองออกไปอีกเพียงไม่กี่วันอยู่ที่ท่านเท่านั้นว่าท่านจะเลือกอะไรและผมอยากเห็นเราทุกคนอยากเห็นวันที่เราเดินไปถึงศาลแล้วเรารู้สึกสบายใจตำรวจแกล้งเรารัฐบาลมันแกล้งเรามันมีความไม่ชอบธรรมมีความยุติธรรมไม่มีมีความไม่ยุติธรรมหลายอย่างเราอยากเดินไปถึงบันไดศาลเรารู้สึกว่าเรามาเจอที่พึ่งแล้วและเราขอสิ่งนั้นเราเชื่อว่าระบบปัจจุบันสร้างมาเพื่อให้ท่านทำหน้าที่นั้นและเราไม่ได้ขอมากเกินไปวันนี้เพื่อนของเราขึ้นศาลโดยไม่ได้รับการประกันตัวบางคนได้บางคนไม่ได้บางคนได้จะได้ช้าบางคนได้แต่ได้ไม่ช้าบางคนได้มีเงื่อนไขบางคนมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปพูดตรงๆฮะไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเข้าใจไม่ได้กระบวนการที่เป็นอยู่เราดูครึ่งตาก็รู้ว่ามันไม่ปกติเราขอเพียงให้ท่านทำตัวเป็นอำนาจตุลาการที่จะถ่วงดุลกับอำนาจบริหารที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องและเราเชื่อว่าเราไม่ได้ขอมากไปแต่เราจะขอไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ไม่เลิกใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ขออะไรมากเกินกว่าหน้าที่ที่ท่านมีอยู่แล้วเราไม่ได้ขออะไรมากเกินกว่าอยากเห็นท่านเป็นความหวังและอยากเห็นท่านเป็นสถาบันที่เราเคารพรักและเราจะขอไปเรื่อยจนกว่าจะได้มาใช่ไม่ใช่ถ้าหากว่าระบบปกติทำงานไม่ได้ท่านก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะเปลี่ยนผ่านคนที่จะปฏิรูปศาลอาจจะไม่ใช่ตัวท่านเองฝากไว้แค่นี้พรุ่งนี้เรามีนัดสำคัญที่ศาลอาญาเรามาติดตามกันนะครับว่าศาลอาญาจะปฏิบัติกับเพื่อนเราตามกฎหมายและตามระบอบปกติได้หรือยัง
ขอทุกท่านหนึ่งครั้งเอาเบาๆเพื่อไม่ให้น้ำลายกระจายและแพร่เชื้อเอาเบาๆแต่พูดพร้อมกันทุกคน3ครั้งปล่อยเพื่อนเราดังกว่านี้ก็ได้ขอข้างหลังด้วยพร้อมกัน1 2 3ไปเพื่อเราขอบคุณครับและนี่คือเป่ายิงชีพจากไอลาค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะวันพรุ่งนี้นะคะที่ศาลอาญาค่ะเรามีนัดกันนะคะกับ3คนเพื่อนของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าในวันนั้นวันพรุ่งนี้สิทธิการประกันตัวจะเป็นของพวกเราหรือไม่นะคะทั้งที่เราไม่ควรจะต้องมานั่งร้องขอขนาดนี้เลยด้วยซ้ำไปนะคะในจุดตรงนี้ค่ะอยากให้ทุกคนอยู่กันให้ถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้จริงๆสำหรับใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะร่มสีแดงตรงนั้นนะคะอยากจะให้รับดวงดาวไปกันคนละดวงเพื่อเปิดไฟส่องสว่างให้กับอนาคตที่กำลังมืดมิดของพวกเราอยากให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือจริงๆนะคะและแน่นอนว่าในค่ำคืนนี้ส่องสว่างเสรีภาพผ่านไปแล้วของคุณชลิดาส่องสว่างยุติธรรมผ่านไปแล้วของพี่เป๋ายิ่งชีพมีอีกมุมมองนึงเป็นอีกคำถามนึงที่เอ่ยเชื่อว่าหลายๆคนเคยถามตัวเองด้วยซ้ำไปเราจะไปทางไหนกันต่อดีนี่จึงเป็นหัวข้อที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยมากที่สุดในมงยามนี้ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะหัวข้อนี้ค่ะส่องสว่างสังคมไทยเราจะไปทางไหนกันกับอาจารย์ยุกติมุกดาวิจิตรค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสวัสดีครับผมจะอ่านนะครับผมเตรียมมาผมเรียกว่าเป็นการสาดแสงดาวฝ่ากำแพงและความมืดมนนะจนถึงวันนี้นะครับการต่อสู้ของประชาชนในขบวนการคณะราษฎร63ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพลังของแสงดาวได้สร้างสรรค์สังคมไทยอย่างไรพลังทะลุทะลวงนี้แทบจะไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือหากจะมีก็ยังไม่เคยปรากฏพร้อมกันอย่างทรงพลังกว้างขวางอย่างที่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยหากจะเทียบกับกระบวนการประชาชนในอดีตคงต้องเทียบได้กับพลังของการเปลี่ยนแปลงการปกครองในทศวรรษ2470ถึง2480การเคลื่อนไหวของกระบวนการเสรีไทยในทศวรรษ2480การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาประชาชนชาวไร่ชาวนากรรมกรในทศวรรษ2510กระบวนการคอมมิวนิสต์ในทศวรรษ2510ถึง2520บล็อกมือถือการกรุงเทพในทศวรรษ2530สมัชชาคนจนและการเมืองท้องถนนของ NGO ชนชั้นกลางคนจนชาวไร่ชาวนาชนชั้นล่างในทศวรรษ2550ถึง40แล้วสุดท้ายการเคลื่อนไหวของขบวนของมวลชนคนเสื้อแดงในทศวรรษ 2540-2550 การเคลื่อนไหวของคณะราษฎร63จึงนับได้ว่าเป็นทั้งการสานต่อและสร้างประวัติศาสตร์ประชาชนหน้าใหม่ให้แก่ประวัติศาสตร์ไทยอย่างสำคัญและทรงพลังคณะราษฎร2563ได้ส่องแสงทะลุกำแพงมาแล้วมากมายสรุปรวมได้อย่างน้อย5กำแพงด้วยกันแต่การทะลุทะลวงได้สานต่อผลงานและเพิ่มอำนาจทางการเมืองของประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากแต่ละยุคสมัยสั่งสมไปก้าวไปข้างหน้าไปเรื่อยๆอย่างสร้างสรรค์และมีมิติใหม่ๆมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆดังนี้ข้อ1กำแพงชนชั้นคณะราษฎร63เป็นการรวมตัวต่อสู้เพื่อสิทธิทางการเมืองที่ข้ามพรมแดนของชนชั้นมากที่สุดอีกครั้งหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยการที่ทนายอานนท์เป็นลูกชาวนาคุณไม้เป็นลูกกรรมกรมาร่วมต่อสู้กับลูกหลานชนชั้นกลางระดับบนระดับล่างหลายกลุ่มตลอดจนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างระดับการศึกษากันต่างช่วงชั้นทางสังคมกันการเชื่อมต่อกับชนชั้นล่างชนชั้นกลางระดับล่างอย่างคนเสื้อแดงการประสานกันของมวลชนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมต่อกันของกระบวนการประชาชนในปัจจุบันการเคลื่อนไหวครั้งนี้จึงเทียบเท่ากับการเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510ก่อนหน้านั้นการขยายฐานอำนาจประชาชนในทศวรรษ2470ถึง80ยังคงเป็นการแสดงพลังของประชาชนชนชั้นนำและชนชั้นกลางระดับลนเป็นหลักส่วนการเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนและคนเสื้อแดงโดยมากก็ยังเป็นพลังของคนชั้นกลางระดับล่าง
คณะราษฎร63จึงนับได้ว่าสร้างการเชื่อมโยงของชนชั้นได้อย่างกว้างขวางไม่น้อยไปกว่ากระบวนการนิสิตศึกษาในทศวรรษ2510ข้อ2กำแพงพื้นที่การเมืองคณะราษฎร63สร้างความเชื่อมโยงข้ามพื้นที่ใน3ลักษณะด้วยกัน1ข้ามพื้นที่ทั่วประเทศไทยพื้นที่การเมืองไม่ใช่กรุงเทพอีกต่อไปเท่านั้นในอดีตมีสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ในทศวรรษ2510กระบวนการคอมมิวนิสต์ในทศวรรษ2510ถึง2520และขบวนการคนเสื้อแดง2550ปัจจุบันมีขบวนการคณะราษฎรนี่แหละนี่ที่มีมวลชนเข้าร่วมครอบคลุมทั่วประเทศข้อ2ข้ามประเทศในอดีตคณะราษฎร2475และเสรีไทยในทศวรรษ2580ได้เคยสร้างเครือข่ายข้ามประเทศในการต่อสู้กับจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นและยุโรปในปัจจุบันคณะราษฎร2563สร้างเครือข่ายข้ามประเทศผ่านเครือข่ายออนไลน์เกิดการรวมตัวอย่างหลวมๆเพื่อหนุนกันสร้างกระแสประชาธิปไตยข้ามชาติผ่านเครือข่าย #BuiltTAlliance และการเชื่อมต่อออนไลน์ในแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งวรรณกรรมออนไลน์ในแอปพลิเคชันอ่านและเขียนวรรณกรรมอย่างจอยระดาก็เป็นพื้นที่ทางการเมืองอีกสนามหนึ่งข้อ3ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆคณะราษฎร63ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาขยับและเชื่อมการเคลื่อนไหวโลกออนไลน์เข้ากับออฟไลน์อย่างชาญฉลาดพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงนักเลงคีย์บอร์ดที่กลัวแดดกลัวฝนไม่อดทนและกลัวความเสี่ยงนี่แสดงให้เห็นว่าปัญหาของประเทศไทยขณะนี้ใหญ่หลวงและใกล้ตัวของพวกเขาอย่างยิ่งจนทำให้พวกเขาตระหนักว่าลำพังการเคลื่อนไหวในโลกอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการสร้างผลสะเทือนแต่อย่างใดทำให้เขาต้องลุกจากหน้าจอมาลงถนนกำแพงที่3กำแพงเพศภาวะการเข้าข้ามที่สำคัญของการเคลื่อนไหวทางการเมืองย่อมมีการทลายกำแพงเพศภาวะเสมอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยมากแล้วกำแพงเพศภาวะที่ผ่านมายังคงอยู่ในกรอบของสังคม2เพศหรือ binary gender หากแต่การใช้สิทธิ์หรือเรียกร้องสิทธิ์เท่าเทียมทางเพศในปัจจุบันไปพ้นจากเพียงการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศระหว่างชายหญิงแต่ยังมีการเรียกร้องความเท่าเทียมกันของความหลากหลายทางเพศภาวะทั้งในแง่ของผู้มีส่วนปลุกและผลักดันให้ขับเคลื่อนมวลชนเองหรือผู้มีส่วนร่วมในมวลชนเองก็เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศแสดงสัญลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายแม้กระทั่งการใช้ภาษาที่แสดงอัตลักษณ์ทางเพศเหล่านี้ชี้เห็นว่าคณะราษฎร63ไม่เพียงเปิดรับความหลากหลายทางเพศแต่ยังทำให้เห็นว่าความหลากหลายทางเพศคือความปกติของสังคมนะครับแต่เพียงเปิดรับความหลากหลายทางเพศแต่ยังไม่เพียงเปิดรับความหลากหลายทางเพศแต่ยังทำให้เห็นว่าความหลากหลายทางเพศเหล่านี้คือความเป็นปกติที่จะต้องได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีประเด็นทางเพศอื่นๆอีกนะครับที่เราเห็นนะครับแล้วก็เกิดกระแสความเปลี่ยนแปลงไปได้มากมายหลายประการนะครับการส่องแสงดาวทลายกำแพงเพศภาวะนี้นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าไปไกลกว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตอย่างชัดเจนกำแพงที่4การมองคนไม่เท่ากันการไม่เคารพความเป็นคนเป็นกำแพงพื้นฐานของการเคลื่อนไหวของประชาชนตั้งแต่ไหนแต่ไรมากล่าวได้ว่าทุกการเคลื่อนไหวของประชาชนคือการเรียกร้องสิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองการเรียกร้องสิทธิการตัดสินชะตาชีวิตของตนเองการเคารพประชาชนในฐานะคนเท่ากันแต่ความโดดเด่นประการหนึ่งของคณะราษฎร63คือการทำลายกำแพงระบบอาวุโสการท้าทายระบบอาวุโสพัฒนามาตั้งแต่การต่อต้านระบบโซตัสในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยการตั้งคำถามกับระเบียบเครื่องแบบพบทรงผมของนักเรียนรวมไปถึงการละเมิดสิทธิของโรงเรียนของนักเรียนในโรงเรียนการตั้งกลุ่มที่ปกป้องสิทธิของนักเรียนเองเช่นกลุ่มนักเรียนเลวการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำลายเส้นแบ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ก่อนวัยที่ผู้ใหญ่เดิมเข้าใจหรือถูกคิดเส้นไว้ถูกทลายลงจนเกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนเยาวชนอย่างกว้างขวางทั่วประเทศทำให้กล่าวกันว่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่การเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งนี้มีเยาวชนที่อายุน้อยที่สุดเข้าร่วมประวัติในประวัติในการเคลื่อนไหวทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือยังน้อยนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากขบวนการนิสิตนักศึกษาในทศวรรษ2510ที่มีเยาวชนเข้าร่วมมากขนาดนี้ประการที่5กำแพงสถาบันศักดิ์สิทธิ์
ทั้งสถาบันกษัตริย์และสถาบันตุลาการถูกเปิดเผยให้เห็นว่ากำลังเป็นสถาบันที่ก่อปัญหาแก่ระบอบประชาธิปไตยกลายเป็นสถาบันที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันประชาชนกล่าวคือคณะราษฎรเป็นมวลชนกลุ่มแรกๆในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่เรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างแท้จริงหลังคณะราษฎร2475หลังขบวนการ14ตุลาเป็นต้นมาสถาบันกษัตริย์ขยายฐานทั้งอำนาจทั้งในเชิงสังคมการเมืองและเศรษฐกิจมาโดยลำดับโดยขาดการคัดค้านอย่างจริงจังของกระบวนการการเมืองประชาชนใดๆมาก่อนหากจะไม่นับกระบวนการคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในอดีตกระบวนการประชาชนต่างๆไม่เพียงไม่ทัดทานอำนาจสถาบันกษัตริย์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนที่ผ่านมามักกลับเสริมอำนาจทางสังคมให้กับสถาบันกษัตริย์ซึ่งกลับกลายเป็นการขยายทุนทางการเมืองให้แก่สถาบันกษัตริย์อย่างต่อเนื่องตรงกันข้ามคณะราษฎร63ตั้งคำถามต่อบทบาทของสถาบันกษัตริย์ตลอดจนเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์กลับมาเป็นสถาบันที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและเป็นสถาบันที่อยู่นอกและเหนือการเมืองอย่างแท้จริงเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นศูนย์รวมอำนาจอธิปไตยของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงล่าสุดเมื่อรัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจในการปราบปรามการเคลื่อนไหวของคณะราษฎร63อย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุทั้งโดยการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงการจับกุมอย่างไม่ยุติธรรมตลอดจนการไม่เคารพสิทธิการประกันตัวของศาลการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาตามความคิดของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยปฏิบัติต่อประชาชนอย่างไร้มนุษยธรรมไร้หลักนิติธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างไรแกนนำคณะราษฎรจึงกลายเป็นตัวแทนของเหยื่อความยุติธรรมและไร้มนุษยธรรมของกระบวนการตุลาการและกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งหมดนับเป็นปฏิบัติการเปิดเผยความอยุติธรรมอมหิตขนาดใหญ่แบบที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยถึงแม้พลังนี้ได้ทะลุทะลวงกำแพงขวางกั้นต่างๆนานาอย่างที่ผมเล่ามาให้ฟังเมื่อสักครู่อย่างน้อยผมก็ยังเห็นว่าในอนาคตอันใกล้ยังมีอีก4พรมแดนอันมืดมนที่ท้าทายการต่อสู้ต่อไปพรมแดนที่1ความมืดมนของกลุ่มคนเบี้ยล่างประชาชนและคณะราษฎร63จะต้องเรียนรู้มิติของความเหลื่อมล้ำที่หลากหลายขึ้นใช้แสงของสิทธิมนุษยชนนำทางให้ชัดขึ้นเข้าใจปัญหาผู้ทุพพลภาพทางกายภาพและจิตใจปัญหาชาติพันธุ์ปัญหากรรมกรปัญหาชาวไร่ชาวนาเรียนรู้ชนข้ามชาติข้ามพรมแดนไปสู่แรงงานพัฒน์เรียนรู้ให้มากขึ้นถึงปัญหาการรวมศูนย์อำนาจในแบบต่างๆความมืดมนประการที่2คือความมืดมนของกลไกอำนาจคณะราษฎร63จะต้องร่วมกันแปลงพลังการเคลื่อนไหวของมวลชนในโลกออนไลน์และบนท้องถนนให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถาบันทางการเมืองให้เกิดวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตแบบประชาธิปไตยและเคารพในสิทธิมนุษยชนให้การเห็นคนเท่ากันและการเคารพความเห็นต่างกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันเป็นบรรทัดฐานของสังคมต้องสร้างสะพานระหว่างพลังมวลชนกับกลไกของรัฐหาวิธีเข้าสู่ระบบการเมืองสร้างการเปลี่ยนแปลงในระบบเปลี่ยนกลไกต่างๆได้แก่การแก้หรือรัฐธรรมนูญแก้กฎหมายตั้งแต่กฎหมายการชุมนุมควบคุมฝูงชนกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดศาลรวมทั้งมาตรา112ความมืดมนประการที่3คือความมืดมนของวัฒนธรรมทางการเมืองความมืดมนนี้มาจากความคิดทางการเมืองและวิถีชีวิตที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยความมืดมนนี้ก่อให้เกิดพรมแดนระหว่างคนต่างรุ่นหรือแม้แต่ระหว่างคนรุ่นเดียวกันที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยพวกเขายังเชื่อมั่นในระบอบเผด็จการยังเชื่อในลัทธิคนดีคณะราษฎร63ซึ่งมีความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมอุดมการณ์แบบสิทธิมนุษยชนเชื่อมั่นในอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยจะต้องสื่อสารข้ามพรมแดนปิดกั้นคนเหล่านี้สร้างแนวร่วมข้ามไปยังคนเหล่านี้นะหรือกระทั่งคอเอาคนเหล่านี้เขาเอาผู้ที่มีบทบาทในสังคมเรียกคนเยี่ยงอยู่ในชุมชนของความคิดที่ว่าแค่ทำดีเป็นคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองประเทศก็จะดีเองดึงคนเหล่านี้ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของเขานะที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงแต่ความดีจะมีหลายแบบลำพังความดีและคนดียังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หากระบบไม่เอื้อให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่เอื้อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจไม่เอื้อให้มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งการเคารพในความเป็นมนุษย์
นะจะต้องเกิดขึ้นต้องชี้ให้เห็นพวกเขาเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเองไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายที่ประชาชนจะมีความสุขกว่านี้ได้ไม่มีทางลัดอื่นใดนอกจากระบบประชาธิปไตยเท่านั้นความมืดมนประการที่4คือความมืดมนของอนาคตแต่ละคนแม้ว่าทุกวันนี้พวกเราจะยังเชื่อมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติเรายังเชื่อนะว่า เวลาจะอยู่ข้างเราผมยังอยากจะคิดว่าอย่าเพิ่งเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างเราพอเมื่อเราเติบโตขึ้นเมื่อพวกคุณเติบโตขึ้นมีอำนาจวาสนาพวกคุณเองนั่นแหละที่อาจจะฝืนเวลาอยู่พวกคุณอาจจะกลายเป็นพวกอนุรักษนิยมอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้เห็นวันนั้นจริงๆว่าอนาคตหลังจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมต่อไปเมื่อผ่านไปอีกสัก10ปี20ปีผมอยากจะดูนะถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ว่าพวกคุณจะยังเป็นนักต่อสู้แบบนี้ต่อไปไหมทำอย่างไรที่อุดมการณ์จะยังคงอยู่ทำอย่างไรที่จะให้พวกคุณเองยังไม่ถูกดูดกลืนกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเดิมที่ตนเองต่อต้านอีกต่อไปทำอย่างไรจึงจะไม่กลายไปเป็นคนเดือนตุลาเลี้ยวขวาหรือคอมมิวนิสต์นิยมเจ้าไม่ต้องกลับไปสู้ไปกลับไปกลับไปอีกนี่เป็นอีกความมืดมนหนึ่งที่ท้าทายแสงดาวปัจจุบันอยู่ในอนาคตอันใกล้คือตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นอุปสรรคของตัวคุณเองในอนาคตสรุปนะครับในระยะเพียงกว่า1ปีที่ผ่านมาด้วยความกล้าหาญซื่อตรงต่อตนเองและประวัติศาสตร์ยึดมั่นต่อหลักการที่ให้ความสำคัญแก่พลังสร้างสรรค์ความเสมอหน้าและมนุษยธรรมคณะราษฎร63ได้ทำให้กระบวนการประชาชนก้าวไปไกลและสานต่อพลังของการเคลื่อนไหวจากยุคก่อนหน้าดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วแม้ในวันนี้ดวงดาวของเราหลายดวงจะยังคงรอการปลดปล่อยจากการคุมขังที่ไม่ชอบธรรมและไร้มนุษยธรรมผมและเพื่อนๆในที่นี้ต่างก็มั่นใจว่าแสงดาวของพวกเราย่อมจะไม่อาจถูกกักขังจองจำได้พวกเราจะต้องมั่นคงต่อตนเองว่าจะต่อสู้เพื่อให้พวกเขาได้รับอิสรภาพและสานต่อการต่อสู้ของประชาชนโดยสันติไปจนกว่าวันที่ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอย่างแท้จริงขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ยุติอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะแม้แต่หัวข้อที่ถามเราว่าประเทศไทยควรไปทางไหนต่อดีแต่คำถามที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นก็คือในอีก 10-20 ปีเมื่อพวกเราเติบโตขึ้นและเจอเส้นทางของตัวเองพวกเรายังจะเป็นนักสู้พวกเรายังคงต่อสู้อยู่บนเส้นทางเหมือนเดิมกับวันนี้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นคำถามที่ถามถึงรัฐบาลถามถึงผู้มีอำนาจแต่เป็นคำถามที่ถามถึงพวกเราเองส่งตรงถึงพวกเราทุกคนค่ะเพราะอย่างที่อาจารย์ว่านะคะเราก็เห็นคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์เยอะมากๆในช่วงหลังๆมานี้นะคะก็น่าสนใจแล้วทำไมจึงกลายเป็นอย่างนั้นไปได้นะคะจึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์เน้นย้ำเลยว่าอย่าเพิ่งวางใจนะคะเวลายังไม่ได้อยู่ข้างเราค่ะอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันตรงนี้ก่อนค่ะและกิจกรรมต่อไปหลังจากที่เราได้ร่วมกันเปิดไฟดวงดาวทั้งหมดด้วยกัน3ดวงทั้งในมุมมองของเสรีภาพความยุติธรรมและสังคมไทยที่ควรจะก้าวต่อไปข้างหน้านะคะกิจกรรมต่อไปนะคะอย่างที่เห็นกีตาร์เมื่อสักครู่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆจากวงสามบัญชนจริงๆที่จะมาร่วมต่อสู้ไปกับพวกเราอย่างที่มีคำถามหลายคำถามผ่านไปเร็วนี้นะคะดนตรีเป็นอาวุธหรือเปล่าวันนี้เราจะได้เห็นกันว่าจริงๆแล้วไม่มีการต่อสู้ครั้งไหนไม่มีสงครามใดเลยค่ะที่ดนตรีไม่เป็นองค์ประกอบสำคัญในนั้นบทเพลงของวงสามัญชนทำหน้าที่ตรงนี้และสื่อสารมันได้ดีมาตลอดค่ะวันนี้นะคะเราจะได้ฟังบทเพลงของแก้วใสและชูเวศนะคะจากวงสามัญชนด้วยกันด้วยนะคะและแน่นอนว่ากิจกรรมทิ้งท้ายของวันนี้จะมีการอ่านบทกวีซึ่งเจ้าของบทกวีถึงแม้ไม่ได้อยู่กับเราแต่บทกวีของเพนกวินฮาริสก็ยังคงอยู่กับพวกเราเสมอและอยากให้รอดูด้วยกันจริงๆค่ะสำหรับวันนี้คนที่จะมาร่วมอ่านบทกวีของเขาและวันนี้พวกเราเองคือดวงดาวคือหนึ่งในแสงสว่างที่จะส่องหากับความยุติธรรมและความมืดมิดของประเทศนี้ในทุกจุดค่ะท่านไหนนะคะที่เพิ่งมาถึงนะคะและยังไม่ได้รับดวงดาวนะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านไปรับดวงดาวที่บริเวณส้มที่บริเวณร่มนะคะสีแดงด้านหลังถนนด้านหน้านะคะทางด้านนู้นเลยนะคะอยากให้ทุกคนมีอยู่ในมือจริงๆค่ะแล้วเราจะร่วมกันจุดไฟเปิ
ิดดวงดาวของเราให้ส่องสว่างถึงศาลอาญาในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราจัดขึ้นมาในวันนี้นะคะวันนี้เป็นคืนสุขดิบค่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่าสิทธิการประกันตัวนะคะจะมีผลเป็นยังไงเพื่อนๆของเรา3คนที่ยังไม่ได้ออกมาทั้งเพนกวินและไมค์และที่สำคัญก็คือแอมมี่เราอยากให้ทุกคนนะคะอยู่ร่วมกันส่งกำลังใจให้เพื่อนของเราและร่วมจุดไฟเปิดดวงดาวให้สว่างสวยในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันค่ะและที่สำคัญเลยนะคะค่ำคืนนี้นอกเหนือจากบทเพลงของวงสามัญชนแล้วมีการอ่านบทกวีและอยากให้พวกเราทุกคนอยู่ร่วมร้องเพลงเปิดไฟให้ดวงดาวจนถึงวินาทีสุดท้ายของวันนี้ของกิจกรรมวันนี้ด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญปรบมือต้อนรับแก้วสายและชูว่าจากวงสามัญชนค่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับติดโควิดกันหมายถึงไม่ได้ติดโควิดจริงๆหมายถึงว่าหยุดพักไปเพราะโควิดสักพักหนึ่งนะครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยคิดถึงทุกคนมากนะครับอนนท์นะครับอนนท์บอกว่าในเรือนจำเนี่ยเวลาที่ฝนมันตกลงมาเนี่ยมันมีละอองฝนเข้าไปในกรงขังจริงๆด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่ฝนตกอยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาคิดถึงเพลงหนึ่งชื่อบทเพลงของสามัญชนนะครับลองฟังดูนะครับยังมองเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้บอกว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกที่ว่ายังฝันอยู่บนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูมีสวยงามที่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลมฝันที่พัดละอองในกรงขังคงเหน็บหนาวเงียบเงาลมพัดโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่ที่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนผู้คนปลูกฝันสวรรค์ของเราเพื่อนนะครับไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนหรือเพียงกรงขังมากั้นเรานะครับแต่ว่าความหวังความเชื่อความศรัทธายังมีเหมือนเดิมนะครับความคิดไม่อาจขังเพียงกรงขังมิอาจกั้นเพียงรอยขีดคอยกีดกันเพียงกระสุนคอยกีดกันใช่ลบฝันที่เรามีบทเพลงเพื่อเพื่อนพ้องจะร่ำร้องจากทุกที่ด้วยบทเพลงแห่งเสรีด้วยบทกวีเพื่อผู้คนเพื่อนยังคงฝันใฝ่ประชาชนยังคงฝันใฝ่นักต่อสู้ยังคงฝันใฝ่และตราบใดที่ฟ้าหม่นด้วยบทเพลงของสามัญชนบนเส้นทางที่เราเดินบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและเราจะไม่ยอมแพ้ลูกผู้คนปลูกฝันส่วนของเราอีลมฝันที่พัดละอองปล่อยอ่อน
มันในกรงขังคงเหน็ดหนาวเงียบเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันส่วนของเราปลุกผู้คนปลุกฝันส่วนของเราขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าฟังเสียงตัวเองไม่ออกนะครับหูอื้อมากอื้อไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณกีตาร์นะครับของชื่อคุณตองใช่ไหมฮะตองคุณตองขอบคุณกีตาร์ของคุณตองมากเลยนะครับพอดีกีตาร์ผมอยู่กับไผ่ไผ่น่าจะเอาไปที่ศาลวันนี้ไม่มีกีตาร์อยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะครับฝากรักถึงเจ้าผีเสื้ออะไรนะอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เอาเพลงไหนก่อนโอเคฝากรักดีก่อนขอโทษด้วยนะครับหายไปนานนะครับวันนี้ว่าไปกักตัวแล้วก็เพื่อนเราก็ยังถูกกักตัวอยู่ในคุกเช่นกันนะครับแล้วก็ออกมาผมอาจจะร้องเพลงเพี้ยนมากๆนะครับเพราะปกติก็ร้องเพี้ยนอยู่แล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับแต่ว่าความตั้งใจที่จะฝากความคิดถึงฝากความเชื่อความศรัทธาถึงเพื่อนเราที่ยังอยู่ข้างในนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้ามีจังหวะก็ออกมาสู้ร่วมกันอย่างนี้นะครับวันนี้คนมากหรือน้อยนะครับไม่ว่าคนมากหรือน้อยนะครับเราก็ยังสู้นะครับตราบใดที่ยังมีคนเคียงข้างเราเป็นแสงดาวที่ยังส่องสว่างอยู่ตรงนี้นะครับก็เรายังสู้ร่วมกันอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าประชาธิปไตยจะได้กลับมาแล้วก็จนกว่าเพื่อเราจะได้ออกจากที่คุมขังนะครับThank you.
คงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะคนบนดินก่อนร่างจะพลิกลงดินพี่เสื้อจะบินไปถึงดวงดาวสักวันหนึ่งเราจะกลับมาพบกันลูกรักคงไม่นานนักถ้าตีนยังเหยียบย่ำอยู่บนดินแม้อยู่ใต้ฟ้าชะตากำหนดจะคนบนดินปอนร่างจะพลิกลงดินพี่เสื้อจะบินไปถึงดวงดาวตอนร่างจะพลิกลงดินพี่เสื้อจะบินไปถึงดวงดาขอให้ดวงดาวน้อยๆที่นี่นะครับส่งไปถึงเพื่อนเราที่อยู่ในคุกนะครับแล้วก็หวังว่าเพื่อนเราจะกลับมาต่อสู้ด้วยกันโดยเร็วนะเดี๋ยวนะผมลืมคอร์ดไม่ได้เล่นนานที่ต้องผูกคอตายเพราะความโหดร้ายของการศึกษาเด็กอีกกี่คนที่ต้องออกล้างคันเพราะความเลื่อมล้ำของการศึกษาเด็กอีกกี่คนต้องก้มกราบรับทุนยอมขายความจนให้คนเวทนาเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองI'm not afraid to die.
เธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอต้องกลับไป
รู้ไตรผลมันคือทวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงร้องเรียนนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนสามัญชนขอบคุณมากครับร่วมสู้ด้วยกันกับพี่น้องทุกคนครับสามัญชนจงเจริญครับเสื้ออนนท์นำพา350บาทที่เพจวงสามัญชนครับขายจริงฝากด้วยละกันนะคะขอบคุณพี่ๆจากวงสามัญชนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและในค่ำคืนนี้นะคะกิจกรรมของเรายังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันนะคะเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เพิ่งมาถึงนะคะใครที่ยังไม่มีดาวในมือตอนนี้นะคะไปรับที่ร่มสีแดงทางด้านหลังได้เลยอยากให้ทุกคนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราร่วมเปิดไฟให้ดวงดาวไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้จริงๆค่ะเมื่อพูดถึงการเปิดไฟให้ดวงดาวนะคะกิจกรรมต่อไปสปีกเกอร์อีกท่านหนึ่งของเรานะคะเป็นหนึ่งในคนที่คอยจุดประกายและเปิดไฟให้กับความมืดมิดมาตลอดทุกการเคลื่อนไหวค่ำคืนนี้นะคะหัวข้อที่เขาจะชวนเราคุยในวันนี้ค่ะชื่อหัวข้อว่าส่องสว่างความหวังจังจากใจจากสปีกเกอร์ท่านนี้ค่ะขอเชิญประเมินตอนรับร้อยพระสุรวรีค่ะสวัสดีประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะวันนี้การถือไมค์จะแบบว่าอุกกักนิดนึงนะคะพอดีว่าต้องเอาเข้าไปข้างในนะคะก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้วันนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความหวัง
ต็มไปด้วยไฟในการสู้ต่อมากๆเลยค่ะขอบคุณที่ทุกคนยังคงออกมาในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าจะพูดกันถึงความหวังหนูมองว่าอย่างนี้ค่ะความหวังอยู่ในทุกๆช่วงเวลาของเราอยู่ในทุกๆเรื่องราวของเราเราหวังที่เราอยากจะสบายใจเราหวังที่เราอยากจะมีความสุขเราหวังที่อยากจะได้ปกป้องและรวมถึงการหวังที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เห็นในสิ่งที่ดีกว่านี้ค่ะทีนี้แน่นอนค่ะว่าความหวังมักจะมาพร้อมกับความผิดหวังเนาะซึ่งหนูเชื่อว่าพวกเราเคยมีความหวังแบบกว้างๆกันก่อนหน้านี้ค่ะว่าเราอยากเห็นการบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพและมาจากการเลือกตั้งที่โปร่งใสแต่ใครมันภาคไปจากเรากันคะเราน่าจะรู้ชื่อกันอยู่แล้วเนาะว่านั่นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาและก็พรรคพวกของประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองที่ภาคความหวังของเราไปและสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นพยายามทำมาตลอดเกือบ7ปีก็คือการพยายามมอบความผิดหวังให้เราเขาขายฝันให้เราอะค่ะให้เราฝันลมๆแรงๆตามคำพูดของเขาว่าเขาอยากจะทำให้ประเทศนี้มันดีขึ้นภายในเวลาอันสั้นแต่ผ่านมา7ปีแล้วโอเคเรายังไม่เห็นอะไรเลยเขาเพียงแต่มอบความผิดหวังให้เราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเรื่องที่เราได้เห็นนะคะอย่างชัดเจนมากๆเลยก็คือความผิดหวังที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาได้ทำก็คือการพยายามปูทางเพื่อรวบอำนาจให้กับตัวเองและพรรคพวกของตัวเองไว้ตั้งแต่ความพยายามในการปูทางผ่านรัฐธรรมนูญผ่านสว250คนผ่านการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสพอพวกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เข้าเป็นรัฐบาลเขาก็มอบความผิดหวังให้เราซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนั่นก็คือความผิดหวังในการบริหารงบประมาณแผ่นดินให้ถูกที่ถูกทางทำให้เราผิดหวังจากการแก้ไขปัญหาโควิดที่ล่าช้าไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์ของพวกตัวเองนี่ก็ทำให้เราผิดหวังเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่เราทุกคนเห็นตรงกันค่ะว่าเรามีความหวังอย่างนึงที่เราอยากจะเห็นนั่นคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งพรรคพวกของประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็ได้ทำให้เราผิดหวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเขาได้มอบความผิดหวังให้เราผ่านการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112เขาใช้กฎหมายตัวนี้มาขัดขวางไม่ให้เกิดการพูดคุยเพื่อ นำไปสู่การปฏิรูปการปฏิรูปที่แปลว่าทำให้ดีขึ้นนะคะที่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาพยายามที่จะมาใส่ความพวกเราถ้าเราคุยกันตรงๆนะคะการพูดคุยกันเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาอย่างแพร่หลายหนูมองว่ามันจะยิ่งทำให้เราแก้ปัญหากันได้ง่ายขึ้นและจะนำไปสู่การปฏิรูปได้ที่เป็นการปฏิรูปโดยไร้ความรุนแรงโดยไม่มีความบาดหมางเกิดขึ้นกันในสังคมแต่รัฐบาลนี้ทำทุกวิถีทางค่ะที่จะขัดขวางวิธีการที่จะนำไปสู่การปฏิรูปของเราซึ่งตอนนี้มันสร้างความสนุนใจความสงสัยใหญ่อย่างนึงให้เรามากๆเลยก็คือถ้าหากว่ารัฐบาลนี้ไม่ต้องการการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วรัฐบาลนี้ต้องการอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เรามองเห็นไปในรูปแบบอื่นเราพยายามที่จะมีความหวังในการอยากประนีประนอมอย่างที่สุดแล้วผ่านการต้องการในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ารัฐบาลนี้ดูเหมือนจะไม่ต้องการค่ะเขาต้องการอย่างอื่นแทนเขาต้องการมอบความกลัวให้ประชาชนแล้วนึกฝันว่าประชาชนจะไม่ลุกขึ้นสู้ซึ่งหนูคิดว่านั่นเขาคิดผิดมากในทุกๆการต่อสู้ความหวังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญเสมอค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้หนูมองว่าเมื่อรัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาพยายามทุกวิถีทางในการลดทอนความหวังของเราในการอยากจะเห็นประเทศนี้ดีขึ้นพยายามขัดขวางเราให้เราไม่สามารถที่จะหวังได้พยายามสร้างความกลัวให้เราหมดหวังให้เราสิ้นหวังจนตอนนี้ความหวังในสังคมหนูเข้าใจค่ะว่ามันริบหรี่ลงไปทุกทีแต่อยากให้ทุกคนมองอย่างนี้ค่ะความริบหรี่นั้นถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นประยากที่เราจะไปสู่ชัยชนะแต่ความริบหรี่นั้นมันบังคับให้ความหวังของเราต้องแหลมคมและตรงประเด็นมากขึ้นเพื่อเอาชนะความกลัวพวกนั้นให้ได้ค่ะเราจำเป็นจริงๆค่ะที่ณวันนี้เราต้องขัดเกลาความหวังของเราแสดงมันออกมาให้ตรงประเด็นและแหลมคมเพื่อที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ชอบทำในประเทศนี้ได้ซึ่งส่วนนี้แหละค่ะที่ทำให้เราทุกคนยังคงมาอยู่ตรงนี้ที่ทำให้เราทุกคนยังคงมีความหวังที่จะเดินหน้าต่อทำให้เราทุกคนยังคงไม่หมดไฟในการต่อสู้อยากจะบอกทุกคนอย่างนี้ค่ะว่าทุกๆการต่อสู้ความหวังเป็นสิ่งสำคัญในแรงเป็นแรงขับสำคัญในการขับเคลื่อนไปแล้วถึงแม้ว่าความหวังตอนนี้มันจะริบหรี่อยากให้ทุกคนมองไปรอบตัวเราให้ดีๆค่ะมองไปรอบข้างเราว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนไปขนาดไหนมันแตกต่างไปจากเมื่อก่อนที่เราเคยอยู่ขนาดไหนณวันนี้หนูว่าเราได้เห็นความหวังเล็กๆแบบย่อยๆอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยความหวังนั้นมาในรูปแบบของการตื่นตัวทางการเมืองมาในรูปแบบของการกล้าแสดงออกที่จะพูดถึงปัญหาทางการเมืองมาพร้อมกับการกล้าที่จะแสดงออกว่าเราในฐานะประชาชนเราต้องการออกมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองมันถึงเวลาแล้วนี่คือความหวังย่อยๆที่เราเห็นรอบตัวเราค่ะซึ่งหนูมองว่านี่สำคัญมากนะคะนี่สำคัญมากแล้วเรื่องนึงที่เราควรจะต้องจำกันเอาไว้ให้ดีก็คือความหวังมันอยู่กับเราเสมอค่ะถึงแม้มันจะเป็นความหวังย่อยๆแต่ถ้าหากเรารวมตัวกันเรารวมให้มันเป็นความหวังที่มันใหญ่กว่านี้ได้ที่มันส่องสว่างได้เจิดจ้ากว่านี้ได้แล้วหนูเชื่อมั่นเลยว่าแสงสว่างที่มันเจิดจ้าจากความหวังของพวกเราทุกคนที่รวมกันนั้นนะคะมันจะนำไปสู่ชัยชนะแห่งการเปลี่ยนแปลงที่วันนั้นมันไม่ได้เกินเอื้อมเราเลยแล้วมันจะมาถึงอีกไม่นานแน่นอนอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นเขาไว้ค่ะเชื่อมั่นเขาไว้สิ่งนี้คือสิ่งที่หนูพูดมาเสมอสิ่งที่หนูพูดมาตลอดเพื่อนเราที่อยู่ในเรือนจำทุกคนพวกเขาต่างก็สู้ด้วยความหวังเหมือนกันกับพวกเราที่อยู่ข้างนอกพวกเขาทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะสู้ในสภาวะที่เท่าที่พวกเขาจะทำได้พวกเขาทำทุกวิถีทางในการที่จะแสดงออกให้ประเทศนี้ได้เห็นให้โลกนี้ได้เห็นว่าณตอนนี้รัฐบาลไทยมันทำแย่ยังไงกับเราบ้างมันดิ้นรนอำนาจเราขนาดไหนมันตอกย้ำมันเหยียบย่ำหัวใจเราขนาดไหนเพื่อนเราทุกคนที่อยู่ในเรือนจำหนูเชื่อว่าพวกเขายังสู้ยังสุดชีวิตเหมือนกันในรูปแบบที่ทำได้เราได้เห็นความเสียสละอย่างมากจากเพนกวินจากอานนท์จากไม้จากทุกคนที่ต้องอยู่ในนั้นซึ่งหนูว่า
าแสงสว่างแห่งความหวังที่มาจากในเรือนจำก็เจิดจ้าไม่แพ้แกงกับข้างนอกเหมือนกันค่ะแล้ววันนี้เราสามารถบอกเพื่อนๆ เราที่อยู่ในเรือนจำนั้นได้ส่งเสียงไปพร้อมๆกันได้ว่าความหวังที่มันส่งออกมานั้นน่ะพวกเราเห็นและพวกเรารับรู้ถึงมันได้และพวกเราเองก็มีความหวังเช่นเดียวกันกับพวกเขาที่ยังอยู่ข้างในพวกเรายังมีความหวังในการต่อสู้พวกเรายังมีความหวังในการที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงยังมีความหวังที่ความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้จะลดน้อยลงไปยังมีความหวังว่าวันหนึ่งเราในฐานะประชาชนทุกคนจะได้มีอำนาจในการกำหนดทิศทางของประเทศนี้อย่างแท้จริงค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นการแสดงออกทางเชิงสัญลักษณ์ได้ดีมากโคมไฟที่เราจุดพร้อมกันทุกดวงดวงดาวที่เราได้ส่องแสงให้มันในวันนี้มันคือสัญลักษณ์ที่คอยบอกเราได้ย้ำเตือนเราทุกคนค่ะว่าความหวังมันอยู่กับเราทุกคนเสมอและมันจะไม่มีวันหายไปไหนถึงแม้ว่ามีใครพยายามที่จะลดทอนความหวังเราขนาดไหนแต่มันยังอยู่ค่ะมันยังอยู่มันยังอยู่กับเราตราบเท่าที่เราอยากให้มันอยู่หมายความว่าเมื่อใดที่เรายังมีหวังเราสามารถที่จะกำเนิดมันได้ว่าเราจะแปลเปลี่ยนความหวังนั้นเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อสู้อย่างไรและเมื่อเรายังมีหวังหนูเชื่อว่าการต่อสู้ของเราทุกคนเมื่อเต็มไปด้วยความหวังมันไม่มีทางหรอกค่ะที่เราจะผิดหวังผิดหวังแบบที่โดยสิ้นเชิงไม่มีทางเราแค่ต้องเอาความหวังนั้นฝ่าฟันอุปสรรคไปเรื่อยๆเก็บชัยชนะระหว่างทางตอนนี้เส้นทางแห่งชัยชนะเราเห็นได้ชัดกว่าเมื่อก่อนเยอะมากค่ะและความหวังความหวังของทุกคนนั้นจะเป็นแสงสว่างที่จะส่องเจิดจ้าให้เราเดินต่อไปในเส้นทางแห่งชัยชนะแล้ววันนั้นเราจะได้ชัยชนะของพวกเราค่ะก็วันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มันจะทำให้พวกเรารู้สึกอบอุ่นได้และเรายังมีหวังเดินต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่หนูยังคงพูดเสมอและยังคงบอกทุกคนเสมอและอยากให้ทุกคนมั่นใจและย้ำเตือนกับตัวเองเอาไว้เลยก็คือเชื่อมั่นในอำนาจของตัวเองเข้าไว้ค่ะอย่าได้ปรามาสอำนาจของตัวเองอย่าได้คิดว่าตัวเองด้อยอย่าได้คิดว่าตัวเองไม่พอหรอกหรือว่ามีอำนาจไม่พอหรอกหรือตัวเล็กตัวน้อยมากเกินไปอย่าไปคิดแบบนั้นค่ะเราทุกคนมีศักดิ์ศรีในการต่อสู้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราเมื่อเรามีความหวังเราก็ทำให้มันสำเร็จได้เชื่อมั่นในอำนาจของตัวเองเข้าไว้เพราะประเทศนี้เป็นของประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะประเทศนี้เป็นของประชาชนทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือให้มาพัชรวรีอีกครั้งนึงค่ะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะและอย่าลืมว่าค่ำคืนนี้กิจกรรมที่เราแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยกันทุกคนคือดวงดาวจริงๆมาร่วมเปิดไฟให้กับดวงดาวของเรากันค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะคะยังไม่มีไฟในมือนะคะยังไม่มีดวงดาวในมือออยากให้ไปรับที่ร่มทางด้านหลังเลยนะคะร่มสีแดงแล้วมาร่วมทำกิจกรรมกับพวกเราในวันนี้นะคะและกิจกรรมต่อไปค่ะสำคัญมากๆอยากให้ทุกคนมีดวงดาวและร่วมเปิดไฟในมือกันทุกท่านจริงๆนะคะแต่ว่าจะขออนุญาตนิดนึงนะคะใครที่มีดาวในมือแล้วนะคะขออนุญาตไม่สอดมือถือเข้าไปในดาวของเรานะคะจะเป็นการส่องไฟนะเปิดสปอตไลท์นะเปิดแฟลชนะคะส่องเข้าไปหาดาวตรงๆแทนนะคะและหลังจากกิจกรรมขอความร่วมมือนะคะนำกลับไปคืนที่จุดเริ่มสีแดงเหมือนเดิมด้วยนะคะเพราะเราจะมีกิจกรรมแบบนี้อีกเรื่อยๆแน่นอนค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะเราได้ฟังดนตรีจากวงสามัญชนไปแล้วเราได้เห็นสปีกเกอร์ที่พูดถึงความหวังพูดถึงการจุดแสงสว่างในแง่มุมต่างๆไปแล้วกิจกรรมต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของพี่ๆฟรีอาร์ตค่ะเป็นอีกกิจกรรมนึงเป็นการแสดงที่วันนี้เราอยากจะให้ทุกคนนึกถึงเพื่อนของเรานึกถึงเจ้าของบทกวีนี้ค่ะบทกวีที่ฟรีอาร์ตจะอ่านให้เราฟังเป็นบทกวีของแพนกวินพาริสค่ะ
และถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงของพญาค่ะครับก็เป็นกิจกรรมของฟิยานะครับที่จะเริ่มเปิดไฟให้ดวงดาวนะครับคือถ้อยร้อยบรรเลงแห่งคืนมืดระโคมขานที่ฟ้าคือฟ้าร้องใช่เสียงกลองย่ำโมงการที่ดังแว่วกังวานใช่กระดิ่งโซตรุที่พัดเมาวิววิวใช่คลุยผิวหักลงหวนที่ขับดับทันควันคือเสียงเปรี้ยงของผู้คนเสียงคนผู้จนยากได้ยินจากทุกแห่งหนเพลงเข็มยังเล่นวนดังลือเลื่องมิเลือนหายคืนนี้แน่คืนยากดังใจพรากพลัดจากกายความเป็นคนมาลายพายุหักกระพือโหมเธออาจจะหวาดหวั่นเมื่อฟ้าลั่นประจันโจมเสียงฟ้าที่ถาโถมย่ำวัดมากขนาดใจเหล็กกล้าที่แกร่งดีต้องถูกตีและกลานไปคนกล้ายิ่งกว่าใครต้องผ่านภัยใจจึงทนมีสู้ย่อมมีเจ็บและหนาวเหน็บในบางคนแต่เพื่อประชาชนยอมทนทุกข์ยังทนทานแต่เพื่อประชาชนยอมทนทุกข์ยังทนทานเพื่อเกียรติภูมิมั่นจงยิ้มหยันอย่างอาถรรพ์แสนปืนทั้งหมู่มารหรือจะสู้เพียงหนึ่งใจที่ยืนหยัดในศรัทธาบนทางไกลอำนาจทมิ่งใดมิอาจข่มให้ก้มหัวแม้ฝนกระหน่ำฟ้าเผชิญหน้าอย่าเกรงกลัวประกาศให้รู้ทั่วว่าฟ้าใหม่คืบใกล้มาถึงวันที่แสงส่องThank you.
ชนจะมีชัยและเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพนกวินพริษชิวารักษ์29ตุลาคม2563เพนกวินพริษชิวารักษ์ค่ะและคุณปูเป้กับคุณมาร์ทนะคะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราค่ะและดนตรีเมื่อสักครู่จากแก้วใสและไผ่อันมีค่ะและจังหวะต่อไปนี้นะคะทุกท่านคะอยากจะให้ทุกท่านลุกขึ้นยืนค่ะลุกขึ้นยืนแล้วชูดวงดาวของเราขึ้นมาค่ะเปิดแฟลชเลยนะคะลุกขึ้นยืนแล้วชูดวงดาวขึ้นมาพร้อมทั้งหันหลังกลับไปค่ะหันหลังกลับไปนะคะเราจะส่งแสงเราจะเปิดไฟให้ดวงดาวนี้ส่องสว่างไปในทิศทางของศาลอาญาค่ะเปิดไฟส่องแสงเปิดไฟสว่างให้ดวงดาวของเราส่องไปยังทิศทางของศาลอาญาค่ะและขณะนี้นะคะบทเพลงจะดังขึ้นใครที่ร้องเพลงนี้ได้อยากให้ร่วมร้องด้วยกันค่ะเพลงนี้แสงดาวแห่งศรัทธาค่ะอยากให้ทุกท่านร่วมร้องเพลงนี้ให้ดังไปถึงศาลอาญาให้เพื่อนของเราพรุ่งนี้ได้สิทธิ์การประกันตัวให้พวกเขามาอยู่กับเราท่ามกลางที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะI'm not afraid to die.
ที่ส่งไปถึงกระบวนการยุติธรรมส่งสว่างไปถึงสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะส่งไปหาความยุติธรรมนะครับขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ได้รับสามารถคืนดาวได้ที่รุ่งสีแดงจุดที่รับมานะคะเนื่องจากน้องดาวนี้เรายังต้องใช้อีกในวันพรุ่งนี้นะครับเราได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับได้ส่งไปให้ดวงดาวได้ที่สุดลงนะครับแพนกวินไมค์แล้วก็แอมมี่ได้นะคะเวลา 11 โมงที่ศาลอาญารัชดาค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจเพื่อนๆเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะทุกคนสักดีนาจงพินาศประชาชนจงเจริญสักดีนาจงพินาศประชาชนจงเจริญสักดีนาจงพินาศประชาชนจงเจริญไปเพื่อนเราครับก็พี่น้องเพจพีพโกทุกท่านนะครับก็กิจกรรมที่บริเวณสกายวอล์ก4แยกปทุมวันวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราได้เห็นพลังของพี่น้องนะครับที่มาร่วมกันนะครับจุดไฟให้ดาวนะครับจากในเพจของพีพโกหลายท่านคงได้เห็นแล้วนะครับเราได้มีโอกาสกดแชร์กดไลค์กันต่อไปนะครับในวันพรุ่งนี้เราได้มีโอกาสได้เจอกันที่บริเวณศาลอาญาไปให้กำลังใจกับเพื่อนๆเราได้นะครับแล้วก็ไปตามเวลาที่นัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเราจะได้ไปให้กำลังใจแล้วไปบอกให้ศาลนั้นปล่อยเพื่อนเราออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบกิจกรรมที่บริเวณ4แยกปทุมวันนะครับบนสกายวอล์กแห่งนี้นะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ